นี่มันเกิดอะไรพี่ไม่ใช่เหรอสบายดีพี่น้องทักทายสบายดีพี่น้อง FC เนาะคนละมื้อนี้รอบดึกพี่น้องตอนนี้10โมง11โมงนะหมู่มาหาพี่น้องอานาหมอซุปพี่น้องหลายคนก็สิฮู้จักเนาะว่าเคยถ่ายคลิปกันดูตอนน่ะตอนช่วงเฮาอยู่บ้านเนาะหมอมาเฮ็ดเรียกอยู่ประเทศไทยพี่น้องมาโอ้หลายเดือนแล้วเนาะช่วงปีประจําหลายเดือนแล้วพี่น้องมันอานาหมู่มาหาพี่น้องหมออยู่พระราม9ใช่มั้ยพระราม9ถ่ายที่บึงมันอยู่พระราม9พี่น้องเนาะอานาหมู่ที่ว่าสิซุปแล้วพี่น้องสุขสบายครับสุขสบายมาอยู่พระราม9แต่เฮาอยู่อันยังแต่นี่อันน่ะสาธรไปต้องไปหามันลงมามันมาพี่น้องเงินค่ารถก็บ่มีหมอนั่นกับพี่น้องกูอุ๊บซะมาเงินค่ารถก็บ่มีบอกว่าเอ้ยซุกมาเล่นของกูแน่โอ้ยกูบ่มีเงินบ่แต่ว่าเออมาลงจ่ายค่ารถให้ก็ได้บ่เถิดว่ามันถ่ายปันนี่ฮะกูว่าเถิดว่าคําซีมาจักเทียงๆนะกองเถิดว่าเฮามาไกลนะเถิดว่าคืออยากเห็นหมู่นะพี่น้องบ่ว่าหมู่กับบ่ได้เห็นกันดนนะบ่มีบ่ฮู้ว่าโอกาสใดถึงได้เห็นกันนะครับถ่ายเลยเด้อบ่ฮู้ว่าอย่างใดจะได้เห็นกันพี่น้องเนาะก็เลยว่าเอ้ามึงมาโลดค่ารถก็บ่ประมาณบ่เกิน100เนาะประมาณ100กว่าบาทนะอันนี้ถึงเอาใครมานั่งรถมาเลยอันจิตายใจค่าแท็กซี่ให้มันเลยบู๊เขาจะได้เห็นกันอีกเมื่อใดนะเพราะว่าต่างคนก็ต่างหาเงินต่างคนก็ต่างใส่ชีวิตเนาะคือมอคี้คือกันกับอันนี้บู๊เห็นกันสี่ห้าปีตากล้องเขาจะมาเห็นกันไม่ได้ง่ายนี่พี่น้องใช่ครับพี่น้องเลยลมมาเอกพี่น้องเลยว่าไงเสือว่าไงเสือได้ยินไหมวันนี้ครับไอ้ที่บาทครับที่บาทใหญ่แล้วไหมแล้วมีเงินเท่าไหร่แล้วใจนะมีเงินสดเพราะว่าแต่งตัวหล่อแล้วสุขใช่ไหมเองไงคือผมมีเงินมีความใจถึงเพื่อนก็ถึงก็ถึงเท็กซี่ก็จ้างให้มันแต่ความก็ให้มาหาเลยครับความหักความเพลงได้มาจากไหนแล้วได้จ้ะทำหน้ามันที่เรามันต้องหล่อแล้วสุขมันก็เลิกงานลงไปพี่โลครับอ่ะร้อยสิบห้าบาทนะคือทั้งด่วนแล้วร้อยสิบห้าบาทจะมาเพลงทั้งด่วนอีกขนาดนี้รถธรรมดาร้อยสิบบาทก็ได้เซฟโอเคร้อยห้าร้อยตอนนี้ยี่สิบบาทสี่สิบบาทเดี๋ยวมาเลยพอดีว่ามูนี่ก็ประเทศมันติดคันได้ชี้ใหญ่เลยผมก็งั้นเอาไปก็ได้ครับไปไม่ไปแล้วครับมื้อนี้เมื่อยไรโอ้ยอยู่โรงแรมดูนะว่าได้ยินไหมได้รอไปรอไปเริ่มหนาเลยจีตีนี่เลยสบายดีสบายดีเอฟซีนะสบายดีสบายดีหลายคนเอฟซีหลายคนก็น่าจะจำได้ใช่ไหมเนาะตะกี้ก็ถ่ายคลิปกินมากหัวแบ่มกันอยู่บ้านตอนนั้นเนาะเดี๋ยวไลฟ์คลิปกินเราถ่ายเย็นกันเนาะใช่เป็นกล้องเคยป่ะบ่เคยเนาะไลฟ์คลิปอยู่พี่น้องเห็นเรื่องอีไซบอก FC บางเห็นเรื่องอีไซอยู่พระราม9ลัสดาลัสดาซอย4งั้นบอกดีๆเจอ FC อยู่แถวนั้นเจอประเทศบนชนกี่เหล่านี่นี่พระราม9อยู่พระราม9พี่น้องเห็นเรื่องอยู่เป็นเชฟบ่โหเป็นเซฟเป็นผู้ช่วยเขาดีๆบ้างเป็นละเต้ลูกเป็นเซฟเหรอเป็นผู้ช่วยเซฟพี่น้องอยู่อาหารนี่นั่นร้านอาหารเนี่ยตรงนี้เนตะฮะเนตะฟิลิปปินส์ไปอยู่แถวพระราม9เป็นเนาะหรือว่า
มีพี่คนหนึ่งนะพี่ฟางโกอยู่แถวพระรามเก้ากันโอ้โหอายุรู้จักร้านมันเห็ดเปียกอยู่บนเอาพี่ฟางโกคอมเมนต์ในผมพูดเลยครับคันว่าเห็นมันอยู่แถวนั้นกะเอาขอหน้าให้มันกินเลยใจต้นสงสารแท้ๆเลยกูมีเงินเลยเลยเงิน20บาทแค่มานี่มี10บาทโอ้ครับอาภัพลีเนาะเฮ้ยมันตรีนะกินแล้วบอกเขายังแล้วเขายังบ่ได้กินแล้วยังไปเช่นผู้เขาไม่มันกินเหมือนมันเองคุณละเงินต้นมาเลยได้ทนตากระบาบเลยเมื่อเมืองกูมื่นไหมไงครับเล่าแล้วกลับไปยังไปยังไปเช่นได้ไปหาซื้อมีกล่องกินเนาะกล่องนอนกูบ้างนอนกูก็ได้มื่นกับจังนั่งแท็กซี่เมื่อโอเคกับเลือกเมื่อเห็นแปดโมงกูเห็นงานแปดโมงไปยังไปเซเว่นกับพี่น้องไปยังครับเนี่ยนี่ครับหมูกันอะไรกันหมอเอ้ยหมอเสือขาวนี่บ่ได้เห็นกันเกือบบ่พี่น้อง 4-5 ปีหมอนี่บ่เห็นกันจักเดือนบ่เฮ้ยปีนึงแล้วฮอดบ่ฮอดบ่ปีเดือนได้อยู่บ่7 8เดือนเนาะได้อยู่แต่หมอนี่นี่ FC น่าจะบ่เคยเห็นหมอกี้นี่แต่ว่าหมอสุกนี่ FC น่าจะเคยเห็นอยู่พี่น้อง4ปีกว่าเนาะหมอนี่คือว่าเคยถ่ายคลิปเหมือนกันเด้3 4ปีได้หมอ4ปีได้อยู่กลับบ้านก็2 3ปีตั้งแต่ประมาณปี2017มามึงมาบ่กี่2018เนาะตั้งแต่ตอนเล่นสงครามนํากันเด้ประมาณ2018แหละเฮ้ยยังไปปั่นไว้ใกล้ๆกินยังบ่บ่มีแนวกินกินมีกินยังไปเลยอยู่ในอยู่ถึงน่ะมีอยู่อ่ะน่ะบ่อยู่ถึงในอ่ะอยู่คอนโดน่ะมีอยู่ของกินแต่มันเย็นนี่ติมีตู้เวฟอยู่แต่ก็ไปซื้อเพิ่มอย่าว่าอยากนั่งเล่นกันป้าพี่น้องโอ้จังไหนอยู่ที่มีแห้งอยู่แต่ว่าเลยโอเคอยู่แล้วเนาะกินฮอดบ้านอยู่บ่ธรรมดานะกูบ่ได้กินฮอดบ้านกูสำหรับกูบ่กินฮอดเลยกูอยู่ปากเสกกูบ่กินฮอดบ้านจังดิธรรมดาไม่เห็นกันพี่น้องเนาะคนบ้านพี่ไหนที่ไหนมีแต่ผัวบ้านพี่ไม่เห็นกันอยู่กทมปิดจังเด้กินบ่น้อยๆเจ็บท้องนอนอยู่ไหนน้อยๆน้อยๆครับเลยหมูมาหมูไอ้มาเจ็บท้องน้อยๆก็เจ็บท้องขี้แตกขี้แตนเอาให้ก็ได้นอนบ่เอาพักผ่อนพักผ่อนสาโทรศัพท์อันนี้นะเออใช่เดี๋ยวมาเบิ่งแม่กลับมาไหนโกกโกกมันจะมีช่างหกบกหกกระถกเลยคิดเห็นดีป่ะเนาะนั่งตาสว่าของกินก็มีอยู่ในตู้ก็ไม่เบิ่งเอากูก็บ่จักคือกันบ่ได้อยู่กินได้มีได้ซื้อมาม่าเลยได้ขึ้นมาบ่ตึกนั่นนี่กูบ่เคยขึ้นคือกันแล้วกูก็ได้โอ้ไม่ได้แล้วน้องบ่เคยเห็นหน่อยเนาะตัวอยู่บนคักเลยตัวเนาะนี่แหละคนบ้านนอกเฮาเนาะอยู่นั่นนี่ก็เห็นก็ตื่นตาตื่นใจพี่น้องก็มีได้คนมาคอมเมนต์ก็ว่าโอ้ยบ้านนอกมึงเอ้ยว่าคนยามมากับบ้านนอกก็เลยบ่เคยเห็นเนาะคนบ้านนอกเฮาก็อยู่แต่หาอยู่แต่หน้าอยู่แต่กับป่ากับโรงหาปูหาปลากดหาใส่เบ็ดกบเบ็ดปลากินเป็นตัวสวนมันสวนน้อยอยู่บ้านเฮาตัวมันเมืองสู่เมืองศรีวิไลพี่น้องเอ้ยมันพิลึกเลยได้เฮาแบบตื่นตันใจแฮงเลยขอบคุณพี่ชัยอีกครั้งนึงเด้อครับที่พามาครับเดี๋ยวไอ้ตัวมาอยู่กรุงเทพเคยมาอยู่บ่เนี่ยนี่กูก็บ่เคยมาคือกันล่ะนี่ครั้งแรกเฮากันนี่ก็อยู่แต่ผู้ย่างตะกี้บ่นะอันนี้ก็ซาไว้น้ำนี่นี่นี่อยู่ลงไปไว้น้ำก็บ่ได้ดอกก็ปิดแล้วนี่โดดลงไปตรงนี้แล้วนี่ว่ายจังหนาวมันปานนี่เดี๋ยวมันสิโดดว่ายน้ำนี่โดดลงไปแล้วตุ้มแล้วนี่อ่ะจับมันกินเลี้ยวว่ายน้ำจับมันเฮาก็ตั้งโดดมาเฮ็ดยุกนี่ป้ายนี่แรงแน่นมาได้คนมึงด้วยโอ้ไผ่ทงไผ่ทงก็แม่งสั่งซ้ําโอ้ขยะอนามัยก็มีนี่โอ้ยแมสๆโอ้เบิ่งกระบังมีเงินใดกระบังอ๋อมา
บเนี่ยแฟนซีเราลงบินน้องเบิร์กบินจะมันจะตกใจเพื่อนแฟนซีจะลงทางส่งโลเคชั่นให้กับเบิร์กบูเบนพี่น้องก็อุ๊บน้ำมันแรงดีมันตอนเฮียนมันซื้อนะอาจารย์บอกเสียงอยู่ปรับปรับนี่บอกมันพอได้ใส่เลยนี่ว่าอยู่ตั้งกี่เฮียนตะกี้แล้วก็แล้วเฮียนตะกี้กันพอหู้แน่มอนี่ห่วงกินเลยมอนี่เนาะกินจนงาบงาบมันสดใจไปเลยวะเป็นไรมันสงสารมึงจริงโอ้ไปเขาไปไหนมันจะตกนี่ตายแล้วดูหลาเลยคอยคอยแล้วเต๋อคอยจะมาครับไหมน้องซุปอันนี้มันไม่ได้มากเลยไงน้องซุปยังอยู่กับพี่ชายครับพี่อันนั้นมากก่อนเพราะว่ามูมาหาเด็กเลยแบบมากก่อนกันไม่อยากไปเมื่อยนะพี่น้องอันน่าจะเป็นไปยังปะไปสวนลุมไปงานกาชาดพี่น้องมื้อนี้มื้อสุดท้ายมันดีที่แปดอันละพี่น้องเอ้ยมาอีกคนเดียวไปยังอีกนะลงในดื้อนี่เนาะกี่ดื้อลิมอนโอ้ยคนนำยังไม่เป็นโอ้ตายแล้วคนที่ยังคนนำยังไม่เป็นไปเนาะมีตะกอกปลาหนาวเนาะกี่วะเอามาอัดประตูนั่งเบิ้งเอาให้เจ้าไปทำไปคนนั่งไปเดี๋ยวทำยังตอบได้ก็ตอบไม่ได้ขอมาตอบเจ้าไหนจะไหนจะเรียกจะใช้กันแน่เดือนจะนายกับจะดีแต่ว่าจะนายกับจะดีแล้วอย่าไปให้ได้ไปฟังเพลงเหมือนแบบข้าเลงของนายหัวใจของบ้านข้าเลงนักร้อยต่อวันแต่มันคือความฝันของครอบครัวผมยอมทนลำบากกับร้อยยิ้มหัวพันละลิ้นพันละแฟนนั่งกินเบียร์สี่แก้วอยู่เรือยอดเรือนะเรือยอดบานมาจังได้มาฮอนพี่ได้จังได้โอ้ยมาลินมาเที่ยวแล้วได้ไอเป็นพี่ชายเป็นสัมผัสจะให้มาเที่ยวไปว่าจะให้น้องๆไปว่าใส่ชีวิตแบบไฮโซนะหรือว่าแบบเพิ่นจะให้มาเที่ยวอะไรจะให้เห็นเมืองใหญ่กับท่านซะบ่ก็ตัวเขาบ่ได้ไอเราเนี่ยบ่ได้มานี่เนาะแม่นบ่เห็นในโทรทัศน์จังวะจะมีไอเพิ่นง่ายพอดีดีได้ทำเมื่อกี้กับไปมันกันเลยนี่ดีเลยเราหับเลยดีเลยกับแบบใจให้ใส่เลยเป็นคนที่บุธือโตนะแบบว่าแม่นชู้แบบจอมานี่เราอานาจไหมนะอยู่กิจังบ้านนะชู้แบบเราเป็นคนกันเองเนาะกันเองชุดๆนะเราเป็นคนกันเองเลยเราบุธือตัวเลยยอมหับเลยเราใจดีเรากับตัวมีโอกาสเห็นแบบสิ่งใหม่ๆแปลกๆตานี่พระจิตบักทีนคนบ้านนอกผู้หนึ่งใส่เวทคบเวทเขียนอยู่บ้านถ่ายคลิปตะกี้คือวิวาพี่บอลบ่เป็นอย่างกูมือนี่ก็ต้องขอบคุณ YouTube หลายๆนะขอบคุณพี่น้อง FC ทุกคนแหละที่เห็นอันนี้มื้อนี้เนาะขาดบ่ได้ก็คือเสียอก้อยพี่น้องที่ว่าเป็นคนก่อตั้งให้เห็น YouTube แล้วก็จนมาเป็นตองโซมาฮู้จักกับครอบครัวดีเนาะน้องซุปน้องหน่อยกับปรีจักสิขอบคุณยังไงนําขอบคุณทุกคลิปแต่มันแบบตื่นตันใจพี่น้องมันคิดว่าจะมาเห็นแบบนี้นะมาเห็นแบบป่าปูนเป็นไงชัวร์ไลน์ก็เห็นแต่ป่าติ้วป่าจิ๊กไปนั่นแหละเนาะมันไม่ได้คิดได้ใหญ่เนาะเขาดีแบบดีแต่ว่าส่วนมากขันมากรุงเทพก็มีแต่ไม่เรียกเลยเนาะบ้านเฮาแบบนึกว่าแหละแต่นี่ก็ต้องขอบคุณไอ้บริษัทมันนี่นอนนี่เนาะนอนกันก่อนเออก็อาศัยนอนในบ่ในโซฟานั่นมันคืนกูนอนนี่บ่เลยนี่กูเบียงนอนอยู่ไหนผมทุกมันเปิดแอร์เย็นหมดได้เหรอนอนเช้าได้สู้เปิดแอร์ชาวชาคูลสั่นนั่นนี่มือคืนก็มีด้วยโอ้ยหัวมือคืนชุดนอนรถทางไหนชุดนอนนอกผมก็หนาวอ่ะกูปิดได้เองกูนอนคนเดียวกูหนาวกว้างเนาะเบิ่งคืนน้อยๆเขามีห้องหนึ่งอยู่แต่เนี่ยเอาพวกกูยิงเขาไอตีกับโปรทีมงานนี่ดีเลยเอาละพี่น้องไอตัวคิมีเนาะกับหมู่กูมาหากันบริเห็นกันเจ็ดแปดเดือนเกือบสิบกว่าปีกับมอนันกับบริเห็นกันสี่ห้าปีพี่น้องมือก็มาพบมาพ่อกันกันดีพวกเด็กใจน้อยเนาะกันตัวอยู่นี่มีแห้งบัตชูทุกคนก็เป็นยังจิ๋วอ่ะยังให้มาหาเนาะเป็นยังจิ๋วอยากอันนี้แบบว่าจิ๋วยังไงวะกับมันบ่มีโอกาสของเธอนะคือคำซีกับเพื่อซีได้มาเข้ามากรุงเทพเมื่อเพื่อซีได้มาผู้ชิคซีมีโอกาสเข้ามาหรือเปล่ายันเธอเดียวนี่ก็แล้วเลยไปจังเนาะ
นี้มันโอ้ไม่ได้น้องก็เลยว่าอ่ะกระเทินเหมือนหยาดเวลามาหากันใช่กลางคืนคือก็เว้นมอนี่เหมือนเฮ็ดเวียกมอกี้มื้อนี้เป็นวันอาทิตย์แต่พี่น้องมอกี้ว่าหยุดงานนะมื้อนี้ว่าเข้างานเนาะก็เลยว่าเลิกงาน 10:00 นกลางคืนเลิกงานกับพอดีมอก็อาบน้ําแม่ก็มาหากันนะมื้อนก็ครับ4ก็สิเช็คเอาออกจากโรงแรมประมาณ 11:00 นครึ่งก็ประมาณบ่าย 3:00 นก็สิไปเช็คอินอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิพี่น้องบินกลับไปอุบลราชธานีอยู่บนอีก2หรือ3วันนี่แหละพี่น้องอยู่แถวอนาโรงแรมราชธานีเนาะอายมันจองไว้แล้วแหละแล้วก็หลังจากนั้นก็ครับสิว่าสิมาอำนาจเจริญมาหาไอ้ FC อีกเนาะอำนาจเจริญแล้วก็สิมามุกดาหารแล้วก็กลับขามุกดาหารกลับสวรรค์เขตพี่น้องเพราะว่าเมื่อวันที่25สิมีงานแต่งเสี่ยวอยู่บ้านอยู่เซโนพี่น้องหลังจากนั้นคิดไว้ว่าวันที่27ก็สิกลับมาสวรรค์เขตขามุกดาหารตีกลับไปอุบลขามปากเสพพี่น้องเพราะว่าบ่อยากขี่รถอยู่ทางลาวมันทางมันเพลายมันซ่าพี่น้องเหนื่อยนั่งรถไกลแต่สิเสียเงินตีบัตรแหละก็อย่ามันเพราะว่าเฮาก็ได้ถ่ายคลิปนําให้พี่น้อง FC ได้เบิ่งเนาะโอเคพี่น้องสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนฝากหวังว่าพี่น้อง FC สิกูสิคนที่ถึงบ่ถึงใจเนาะกันติดตามกันได้ก็ต้องขอตัวขอไปเด้อพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็สบายดีนะโอเคบายพี่น้อง